คือในที่สุดก็พ้นเดือนมหาโหดอย่างตุลาคมมาได้สักทีนะครับสำหรับเดือนพฤศจิกายนเนี่ยตอนแรกผมก็คิดว่าจะเบาลงบ้างแต่พออัปเดตตารางเต็มๆแล้วเนี่ยเหมือนเกมใหญ่ๆเนี่ยจะออกมาเยอะไม่แพ้กันเลยสวัสดีครับผมล็อกออน Starfish และในวันนี้ผมก็จะมาแนะนำเกมออกใหม่และสิ่งที่ผมคิดว่าน่าสนใจประจำเดือนพฤศจิกายนเราก็มาเริ่มกันจากเกมก่อนเช่นเคยคือเริ่มเดือนมาเนี่ยก็มีเกมโหดมาเลยนะครับกับเกม FPS ชื่อดังหลายปีอย่าง Call of Duty Vanguard ภาคนี้ก็จะย้อนกลับไปยุคสงครามโลกครั้งที่2เล่าเรื่องราวผ่านหลายตัวละครจากสนามรบใหญ่ๆทั่วโลกคือมีตั้งแต่ขับเครื่องบินสู้รบกันบนทะเลแปซิฟิกกระโดดล่มลงไปร่วมรบในฝรั่งเศสไปจนถึงปกป้องสตาลินการ์ดจากกองทัพศัตรูด้วยการซุ่มยิงส่วนประสบการณ์มัลติเพลเยอร์เนี่ยเท่าที่ผมลองมาในเวอร์ชันเบต้าเนี่ยประมาณชั่วโมงกว่าคือถ้าใครเคยเล่นภาคก่อนหน้าเนี้ยก็น่าจะคุ้นเคยกันดีระบบยิงปืนเข้าใจง่ายวิ่งไปวิ่งมายิงสะสมสกอร์สตรีกแล้วก็เรียกออกมาถล่มศัตรูหรือไม่ก็โดนศัตรูถล่มหนักกว่าเดิมอีกโหมดนึงที่หลายๆคนรอคอยเนี่ยก็คือซอมบี้นะครับซึ่งก็แยกไปพัฒนาโดยค่ายเทรย์ยาร์คค่ายนี้ก็เป็นขาประจำในการทำโหมดนี้อยู่แล้วด้วยเพราะฉะนั้นก็น่าจะมีเนื้อเรื่องยาวๆแน่นอนโดย Call of Duty Vanguard จะวางจำหน่ายวันที่5พฤศจิกายนสำหรับเครื่อง PS4 PS5 Xbox One Xbox Series X กับ S และ PC ครับถัดมาวันที่9เนี่ยก็มีอีกเกมนึงนะครับที่ผมอยากจะแนะนำเป็นการส่วนตัวเลยกับ Jurassic World Evolution 2ภาคต่อของเกมสร้างสวนไดโนเสาร์ปี2018ที่อิงการสร้างมาจากหนังของค่าย Universal ในภาคนี้ก็จะได้รับการอัปเดตระบบใหม่ๆให้สามารถสร้างสวนได้อิสระมากยิ่งขึ้นรวมถึงเพิ่มไดโนเสาร์หลากหลายชนิดเข้าไปอีกแต่ผมว่านะครับจุดที่น่าสนใจที่สุดก็คือเราสามารถสร้างอะควาเรียมสำหรับไดโนเสาร์ที่อยู่ในน้ำได้แล้วซึ่งก็เป็นสิ่งที่แฟนๆเนี่ยขอกันมานานมากเลยตั้งแต่ภาคแรกละรวมไปถึงสามารถสร้างกรงนกได้ด้วยสำหรับใครที่เคยเล่นภาคแรกเนี่ยก็คงไม่ต้องแนะนำมากนะครับแต่ถ้าใครไม่เคยเล่นเนี่ยคือเกมนี้แม่งโคตรเพลินเลยอะคือผมเคยนั่งเล่นตั้งแต่บ่ายโมงอะแล้วก็ไปเลิกยัน3ทุ่มนู่นนะเพราะว่าพยายามจะทำรถรางให้มันไปได้ทั่วสวนซึ่งพอสร้างเสร็จเนี่ยก็เซฟเกมเก็บไว้แล้วก็ดันบังเอิญนะครับดันไปลบประตูกรงไดโนเสาร์กินเนื้อทุกอันในสวนพร้อมๆกันซะอีกก็น่าเสียดายนะครับที่ผมทำอะไรไม่ได้เลยหลังจากนั้นนอกจากดูคนโดนไดโนเสาร์กินโดย Jurassic World Evolution 2จะวางจำหน่ายวันที่9พฤศจิกายนสำหรับเครื่อง PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X กับ S และ PC ครับวางจำหน่ายวันเดียวกันก็มีเกมนะครับเป็นแนวเรซซิ่งที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะตั้งตารอกันอยู่อย่าง Forza Horizon 5ครั้งนี้ก็ย้ายไปจัดเทศกาลที่ประเทศเม็กซิโกพร้อมกับอีเวนต์และรถหลากหลายชนิดเช่นเคยเกมนี้นอกจากจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วเนี่ยยังมีการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับเวลาแต่ละอาทิตย์ด้วยช่วงเดือนก่อนเนี่ยผมก็ซื้อภาค4มาเล่นต่อลดราคานะครับทำให้ผมเข้าใจเลยว่าทำไมหลายคนถึงชอบเกมนี้นักเพราะว่าเขาทำระบบขับรถออกมาได้ดีมากๆเลยแต่ก็น่าเสียดายที่รถ JDM เนี่ยมันน้อยไปหน่อยโดย Forza Horizon 5จะวางจำหน่ายวันที่9พฤศจิกายนสำหรับเครื่อง Xbox One Xbox Series X กับ S และ PC ครับถัดมาวันที่11เนี่ยเป็นวันรีมาสเตอร์หรือไงเนี่ยเพราะว่ามีเข้ามา2เกมเลยนะครับเริ่มกันจาก The Elder Scrolls 5 Skyrim Anniversary Edition ก็ครบรอบ10ปีแล้วนะครับสำหรับเกมนี้แล้วก็น่าจะเป็นเวอร์ชันที่เท่าไหร่วะผมก็จำไม่ได้แล้วเลิกนับไปนานละก็น่าจะเอามาขายซ้ำเยอะพอๆกับพวก GTA 5หรือไม่ก็ Resident Evil 4แล้ว Anniversary Edition ก็จะเพิ่มฟีเจอร์สุดเทพนะครับอย่างการตกปลารวมไปถึงเวทอาวุธชุดเกราะและเควสใหม่ๆจะ Creation Cup เข้าไปด้วยถ้าใครอยากจะซื้อเกมนี้อีกรอบเนี่ยเกมจะวางจำหน่ายวันที่11พฤศจิกายนสำหรับเครื่อง PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X กับ S และ PC ครับย้ายไปที่ Remaster อีกเกมที่น่าจะมีคนรอคอยมากกว่ากับ Grand Theft Auto The Trilogy The Definitive Edition ชื่อแม่งยาวชิบหายอันนี้ก็จะเป็นการมัดรวมเกม3ภาคคลาสสิกอย่าง Vice City, San Andreas และภาค3ไว้ในเกมเดียวพร้อมกับอัปเกรดกราฟิกให้เป็น HD เปลี่ยนอาร์ตสไตล์กับโมเดลตัวละครใหม่ให้ดูมีความทันสมัยมากขึ้นรวมไปถึงเปลี่ยนระบบควบคุมให้คล้ายกับ GTA 5เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ได้ง่ายขึ้นคือผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเคยเล่นกันแต่ภาค5นี่แหละครับถึงมีหลายคนไฮป์กับเกมนี้กันนักโดย GTA Trilogy จะวางจำหน่ายวันที่11พฤศจิกายนสำหรับเครื่อง PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X กับ S, Nintendo Switch และ PCนอกจากนี้ก็เหมือนจะลงสมาร์ทโฟนระบบปฏิบัติการ Android กับ iOS ด้วยนะครับช่วงกลางปีหน้าในวันที่11นี้ก็ยังมีอีกเกมนะครับเป็นแนว FPS Sci-Fi อย่าง Bright Memory Infinite พล็อตคร่าวๆของเกมนี้คือในปี2036ได้เกิดปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติรอบโลกที่เหมือนจะเป็นการเปิดประตูไปต่างมิติ
หน่วยงานตรวจสอบเรื่องเหนือธรรมชาติหรือ SRO ได้ส่งนักวิจัยออกไปทั่วโลกเพื่อตรวจสอบซึ่งตัวเอกหญิงของเราเนี่ยก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งในทีมนั้นเกมเพลย์ของ Bright Memory Infinite เนี่ยก็จะเน้นการต่อสู้ด้วยปืนที่รวดเร็วพร้อมกับสามารถผสมสกิลต่างๆเพื่อทำคอมโบของตัวเองนอกจากนี้อาวุธต่างๆที่เจอในเกมเนี่ยก็สามารถปรับแต่งได้ตามสไตล์ของผู้เล่นเลยโดยเกม Bright Memory Infinite จะวางจำหน่ายวันที่11พฤศจิกายนสำหรับเครื่อง PS5 Xbox Series X และ PC ครับถัดมาอีกแค่วันเดียวก็มีเกม JRPG ที่หลายๆคนเนี่ยน่าจะรอคอยกันอยู่กับชิ้น Megami Tensei 5ก็ตามสไตล์ของซีรีส์นี้เลยผู้เล่นจะได้รับบทเป็นนักเรียนธรรมดาที่อยู่วันหนึ่งก็ถูกดึงไปต่างมิติซึ่งก็เหมือนจะเป็นเมืองโตเกียวหลังวันโลกแตกที่เทวทูตกับปีศาจเนี่ยทำสงครามกันผู้เล่นจะได้รับความช่วยเหลือจากตัวละครชื่อว่าอาโอกามิระบบคอมแบทในเกมนี้ก็จะเป็นแนวเทิร์นเบสนะครับนอกจากการต่อสู้เนี่ยผู้เล่นก็ยังสามารถชวนศัตรูเข้ามาเป็นพวกได้ด้วยแม่งกับโปเกมอนดีๆนี่แหละครับสิ่งที่ผมต้องชมซีรีส์นี้ก็คือการออกแบบมอนสเตอร์เนี่ยเขาทำออกมาได้มีเอกลักษณ์มากๆถ้าใครเป็นแฟนเกมแนว JRPG หรือเพิ่งเคยเล่น Persona เนี่ยผมว่าน่าจะชอบเกมนี้เหมือนกันนะครับโดยชิ้น Megami Tensei 5จะวางจำหน่ายวันที่12พฤศจิกายนสำหรับ Nintendo Switch เครื่องเดียวเลยครับเอาล่ะครับเกมต่อไปผมเชื่อว่าผู้ชมส่วนใหญ่ของช่องเนี้ยน่าจะรอกันอยู่กับ Battlefield 2042ธีมของภาคนี้ก็จะเป็นยุคอนาคตอันใกล้ที่สภาพภูมิอากาศเนี่ยเปลี่ยนแปลงหลายประเทศก็ล่มสลายเพราะเศรษฐกิจพังทลายทำให้คนจำนวนมากเนี่ยไร้ที่อยู่แล้วก็กลายเป็นคนไร้สัญชาติไปหลายคนในนั้นนะครับก็เลยผันตัวไปเป็นทหารรับจ้างที่ในเกมนี้เรียกว่าโนแพดในภาคนี้ก็จะไม่มีโหมดเนื้อเรื่องให้เล่นนะครับแต่จะเน้นมัลติเพลเยอร์อย่างเดียวเลยซึ่งก็มี3โหมดหลักอย่าง All Out Warfare เป็นสงครามขนาดใหญ่ที่รองรับผู้เล่นสูงสุดมากถึง128คนฮัสซาโซนจะเป็นโหมดที่เน้นการเล่นเป็นสควอดที่แต่ละสควอดเนี่ยต้องวิ่งกันแย่งเก็บรายข้อมูลที่ตกลงมาในแผนที่แบบสุ่มเล่นได้มากสุด30คนแล้วก็โหมดสุดท้ายอย่าง Battlefield Portal ที่เอาของที่แฟนๆชอบจากเกมภาคเก่าเนี่ยกลับมาให้เล่นพร้อมกับตั้งกฎเองได้อย่างอิสระเลยคือถ้าคนไหนไม่ชอบระบบ Specialist ของเกมภาคเนี้ยก็คงต้องเล่น Portal อย่างเดียวนี่แหละครับผมก็ขอพูดไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าผมเคยพูดแบบละเอียดไปแล้วคือถ้าใครสนใจก็สามารถแวะไปดูได้โดยเกม Battlefield 2042จะวางจำหน่ายวันที่19พฤศจิกายนสำหรับเครื่อง PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X และ PC ส่วนถ้าใครซื้อ Go หรือ Ultimate Edition เนี่ยจะได้รับสิทธิ์ Early Access ตั้งแต่วันที่12พฤศจิกายนด้วยนะครับและเกมสุดท้ายที่ผมว่าน่าสนใจประจำเดือนนี้คือ Final Fantasy 14 Endwalker ก็น่าจะเป็นหนึ่งใน Expansion เกม MMO เนี่ยที่มีคนตั้งตารอมากที่สุดช่วงนี้เลยซึ่งในแต่ละอัปเดตของเกมนี้นะครับก็จะดึงความสนใจเพิ่มจำนวนผู้เล่นให้กับเกมนี้มากขึ้นเรื่อยๆเลยจากเท่าที่ผมเห็นมาแต่เนื่องจากผมเองเนี่ยไม่ได้ตามซีรีส์นี้เพราะฉะนั้นก็ขอพูดแค่นี้พอละกันโดย Final Fantasy 14 Endwalker จะวางจำหน่ายวันที่23พฤศจิกายนสำหรับเครื่อง PS4, PS5 และ PC ครับเอาล่ะครับเราก็ย้ายไปพูดถึงเรื่องหนังและซีรีส์ที่สามารถดูได้บนบริการสตรีมมิ่งอย่าง Netflix กันดีกว่าเริ่มกันจาก Arcane ซีซั่นแรกคือถ้าใครเป็นแฟนเกม League of Legends เนี่ยน่าจะรอกันอยู่อันนี้ก็จะเป็นซีรีส์แอนิเมชันนะครับจำนวน9ตอนแบ่งออกเป็น3แอคโดยจะเป็นเนื้อเรื่องเกี่ยวกับแชมเปี้ยนแต่ละคนจะในเกม Arcane เนี่ยจะเริ่มฉาย3ตอนแรกวันที่6พฤศจิกายนตอนที่4ถึง6วันที่13และตอนที่7ถึง9ในวันที่20ครับซีรีส์ต่อไปเนี่ยผมก็ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าควรแนะนำดีมั้ยเพราะหลายครั้งนะครับที่ผมแนะนำ Netflix Original เนี่ยแม่งออกมากากสัตว์ทุกทีเลยแต่ก็เห็นคนสนใจเยอะนะครับแล้วก็ทำตัวอย่างออกมาได้ค่อนข้างดีเลยในเดือนนี้ Netflix จะเริ่มฉายซีซั่นแรกนะครับของ Cowboy Bebop อันนี้ก็จะเป็นซีรีส์ที่ดัดแปลงจากอนิเมะคลาสสิกในชื่อเดียวกันเป็นเนื้อเรื่องของแก๊งนักล่าฆ่าหัวอย่าง Spike, Jet และ Faye ที่ท่องไปทั่วระบบสุริยะเพื่อหางานและเงินแต่อดีตของ Spike เนี่ยก็กำลังจะกลับมาหลอกหลอนทั้งแก๊งคือถ้าใครเป็นแฟนอนิเมะต้นฉบับเนี่ยผมแนะนำให้ทำใจไว้นิดนึงนะครับเพราะว่ามีความเป็นไปได้ว่าอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ก็หวังว่าจะออกมาเทพโคตรแล้วกันโดย Cowboy Bebop ซีซั่นแรกเนี่ยจะเริ่มฉายวันที่19พฤศจิกายนบน Netflix ครับแล้วอีกเรื่องที่ผมไม่รู้ว่าควรจะแนะนำดีไหมเพราะว่าซีซั่นแรกเนี่ยแม่งทำเอาแฟนรู้สึกปัดซบกันเหลือเกินกับ Master of the Universe Revelation Season 2คือเนื่องจากตัวอย่างซีซั่นแรกเนี่ยแม่งโฆษณาในทางแบบหลอกลวงแฟนๆมากๆก็ได้แต่หวังว่าซีซั่น2เนี่ยจะมีฮีแมนมากขึ้นคือถ้าดูจากในตัวอย่างเนี่ยเหมือนแม่งจะโชว์หมดเลยพล็อตของทั้งภาคนี้แต่เขาก็ไม่ค่อยมีทางเลือกนะครับเพราะว่าในซีซั่นแรกเนี่ยโดนด่าไปเยอะไงตัวอย่างภาค2ก็เลยต้องโชว์ส่วนที่มันน่าสนใจมากขึ้นโดย Master of the Universe Revelation Season 2จ
จะเริ่มฉายบน Netflix วันที่23พฤศจิกายนนี้ครับเปลี่ยนไปพูดถึงเรื่องหนังที่สามารถดูได้ในโรงภาพยนตร์บ้านเราเลยดีกว่าช่วงเดือนที่แล้วที่เขาเริ่มเปิดโรงหนังให้เข้าไปดูเนี่ยผมดูหนัง2เรื่องติดกัน2วันเลยสำหรับในเดือนนี้ก็มีหนังที่เพิ่งจะเข้าโรงบ้านเราเนี่ยหลายเรื่องเลยแต่ที่ผมสนใจจริงๆก็จะมีแค่ Eternal หลังจากเลื่อนรอบฉายของหนัง Phase 4กันอยู่นานเนี่ยEternal จะเป็นหนังเรื่องที่26นะครับใน Marvel Cinematic Universe เป็นการเล่าเรื่องราวของเหล่า Eternal Alien ที่ The Celestial เนี่ยส่งลงมาดูแลโลกจากพวกดีเวียนซึ่งก็ทำหน้าที่ปกป้องโลกเนี่ยมาหลายพันปีโดยที่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆตามประวัติศาสตร์ของมนุษย์คือผมหวังอย่างยิ่งนะครับว่าเขาจะหาเหตุผลดีๆมาอธิบายว่าทำไม Eternal แม่งไม่โผล่มาช่วยเลยก่อนหน้านี้โดยหนังจะฉายในโรงบ้านเราวันที่4พฤศจิกายนนี้ครับอันต่อไปก็จะเป็นโบนัสนะครับสำหรับคนที่มี Disney Plus เพราะว่า Shang-Chi and the Legend of the Ten Ring เนี่ยประกาศว่าจะสตรีมในเดือนนี้ด้วยแต่เมืองของไทยเนี่ยยังไม่ประกาศวันที่ชัดเจนนะครับแต่ทาง Disney Plus ต่างประเทศเนี่ยเหมือนจะเป็นวันที่12นี้ใครที่มีก็ไม่ต้องเสียตังค์เข้าไปดูในโรงหนังเลยอันนี้ก็เป็นพาร์ทที่ผมคิดว่าจะอัดเพิ่มทีหลังนะครับเพราะคิดว่ามันก็สำคัญเหมือนกันคือมันก็ไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับเกมหรือความบันเทิงหรอกนะครับแต่มันเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยสามารถช่วยกันได้คือถ้าใครยังจำได้เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อปี2019 Mr. Beast, Mark Robert และยูทูบเบอร์ชื่อดังอีกหลายคนเนี่ยได้จัดโครงการ Team Trees ซึ่งก็เป็นการบริจาคเงินเพื่อปลูกต้นไม้ทุกๆ1ดอลลาร์เนี่ยหรือประมาณ30กว่าบาทเนี่ยจะทำให้มีต้นไม้เพิ่มขึ้นบนโลก1ต้นโดยโครงการนี้ก็คาดหวังว่าจะปลูกต้นไม้ให้ได้20ล้านต้นก่อนปลายปีหรือถ้านับจากตอนนั้นก็แค่3เดือนเท่านั้นคือถ้าผมจำไม่ผิดนะครับพวกเราทุกคนก็ช่วยกันไปจนถึงเป้าหมายได้ภายในเวลาไม่ถึงเดือนด้วยซ้ำและในปีนี้โครงการแบบนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับในชื่อทีม C เป็นโครงการบริจาคเงินเพื่อเก็บขยะออกจากทะเลโดยมีเป้าหมายเก็บขยะให้ได้30ล้านปอนด์หรือประมาณ 13.6 ล้านกิโลก่อนปลายปีนี้เหมือนกันซึ่งก็มียูทูบเบอร์ดังๆอีกกว่า500คนนะครับช่วยโปรโมทโครงการนี้คือผมก็อยากใช้แพลตฟอร์มเล็กๆของผมเนี่ยช่วยเหลืออีกแรงนึงคือถ้าผู้ชมท่านไหนไม่มีปัญหาทางการเงินและสะดวกจะบริจาคก็สามารถทำได้ที่เว็บไซต์ teamc.org ซึ่งเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใน descriptionหรือที่วิดีโอของ Mr. Beast กับยูทูบเบอร์คนอื่นๆได้เลยครับจะแค่30บาทหรือว่าเป็น100ก็ได้ครับเพราะว่าทุกบาทที่ท่านบริจาคเนี่ยจะช่วยลดขยะในโลกได้ทีละนิดผมเองก็เก็บขยะไปแล้วประมาณ10ปอนด์เหมือนกันคือถ้าใครบริจาคแล้วเก็บรูปใบเสร็จไว้เนี่ยก็สามารถแท็กมาหาผมบน Twitter ได้นะครับเดี๋ยวผมจะกดไลค์ให้เป็นการส่วนตัวเลยเรามาช่วยกันคนละนิดนะครับให้โลกนี้น่าอยู่ขึ้นดีกว่าและนั่นคือของที่ผมคิดว่าน่าสนใจประจำเดือนพฤศจิกายนครับผมรู้ครับว่ายังขาดไปอีกหลายอย่างที่ท่านผู้ชมหลายท่านเนี่ยอาจจะสนใจเพราะงั้นก็อย่าลืมทิ้งลิสต์ของที่ตัวเองตั้งตารอไว้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็เช่นเคยนะครับสำหรับรายการนี้ถ้ามีข้อมูลตกหล่นหรือผิดพลาดประการใดเนี่ยผมก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าเลยเนื่องจากรายการนี้มันไม่มีสคริปต์ที่ชัดเจนคือส่วนมากเนี่ยผมจะพูดจากสิ่งที่ผมจำได้เอาสำหรับคนที่ชอบรายการนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนผู้ชมเก่าที่กำลังรอดูรายการสัปดาห์นี้ในวงการเกมเนี่ยเดี๋ยวผมจะกลับมาอัปโหลดตามปกติเร็วๆนี้ครับผมล็อกออน Starfish ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ